เปล่ามีเปล่าไม่มีไหมไม่มีไม่มีสถานีบ้านโป่งมีความประสงค์จะลงที่สถานีบ้านโป่งหมดใช้ประตูทางลงทางด้านขวามือของขบวนรถครับผู้โดยสารควรระมัดระวังในการก้าวลงจากขบวนรถด้วยครับขบวนรถจะเทียบในชานชาลาด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถด่วนขบวนที่8ปุ่มหยุดรับส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางนครศรีธรรมราชปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับตัวต้องตรงกับสาห่วงทุกทีนะขบวนรถขบวนที่8 6ก็จากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมศาลายาบางว่าบัลลังก์ต้องไปยืนรับรถตรงนั้นดีกว่าตามลำดับครับแต่ไม่ทันนะครับเทนต้นทุเรียนส่งมาลงหลายต้นเลยเดี๋ยวโชว์ให้ดูหน่อยฮะทุเรียนมาเป็นต้นเนี่ยมาจากไหนเนี่ยตังรถมันหนักอะครับชาแท้เอามาแค่นี้เองอ่ะหมดแล้วหมดแล้วขอดีเซนห้องท้ายฟาดูฟาดูเดสองหนึ่งมาหมดไหมเนี่ย ดีเซนห้องท้ายสำตายกันได้เลยนั่นไปเจ็ดตู้อยากวิ่งอ่ะไปเจ็ดตู้เองอ่ะที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านขวามือของท่าน
แนะนำระวังอันตรายขนาดขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับเรียบบังซื้อเดี๋ยวค่อยไปโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านขวามือของท่านแนะนำระวังอันตรายขนาดขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับขบวนรถเจ้านี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางนั่งปรับอากาศขบวนที่44รับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีสุราษฎร์ธานีสุปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับขบวนรถเจ้านี้ไม่ออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีศาลายาสถานีบางบำรุสุปลายทางที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางและหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับแล้วทางลงอยู่นู่นจะลงนู่นด่วน84ครับออกจากสถานีบ้านโป่งมาแล้วครับเข้าโค้งนะครับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงด้านขวามือของท่านและระมัดระวังอันตรายในการขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงด้านขวามือของท่านและระมัดระวังอันตรายในการขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับขบวนรถเที่ยวนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่172รับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีสุไหงโปรกสุดไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับขอบคุณครับ
กระโปรงรถนอนแอร์สามพันนะครับยังหยุดยาวอยู่วันนี้น่าจะวันสุดท้ายแล้วตามเวลานะครับช้าไม่ถึง3นาทีทำเวลาดีนะครับรถด่วนพิเศษจากศิลาละ32วันนี้ที่นี่สถานีบ้านโป่งบริษัทได้มีความประสงค์ขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่งโดยใช้ระบบทางขึ้นลงด้านขวามือของท่านและระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงด้านขวามือกับท่านและระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับขบวนรถเช่นนี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษครับศิลารัตน์ตามเวลาเลยนะครับเนี่ยต้องไว้ต้นทางจังหวัดในชุมทางข้าวใหญ่เพิ่มไปทางการโอ้เพราะว่านี่เขาเจ็ดโมงกว่าครับเข้าหกโมงกว่าเดี๋ยวใช้ได้ครับมีทางคู่เสร็จที่สบายอย่างนี้บนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดนำส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารยาสถานีบางบำรุงจุดปลายทางที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางและหวังว่าการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ
ีครับเอ้าคนนี้ก็อยู่บ้านอะไรฮันแต่บอกไม่ต้องออกมาอ๋อออกมากลัวหลานตัวเล็กตามอ้าวแล้วกลับมายังไงคะเนี่ยรถเพื่อนหรอโอเคฮะบ๊ายบายก็โชคดีครับนี้วันหยุดนะครับปกติ25จะโดนกัดให้ออกต้นทางธนบุรีช้าชั่วโมงนะครับแต่วันนี้นะครับปล่อยมาตามเวลาปกติก็มารีเก่ากลางทางนะครับก็เสียเวลาตามหน้างานไปเขามันปวงช้าอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ไม่ได้เสียเวลามากเท่าไหร่นะครับมาเทียบกับวันจะปกติที่ต้องโดนกลับต้นทางแล้วก็จะเสียเวลาเยอะกว่านี้มีบ้านโป่งเป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่255ลำโซ่ผู้โดยสารต้นทางจากสถานีธนบุรีสุดปลายทางสถานีหลังสวนครับท่านผู้โดยสารจะเดินทางไปกับขบวนรถเที่ยวนี้ควรเตรียมสิ่งของสัมภาระของท่านเดินข้ามทางรถไฟตามทางเดินด้านขวามือเพื่อไปรอขึ้นขบวนรถได้ที่ชานชาลาที่ก่อสร้างใหม่ซึ่งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับสถานีทางด้านขวามือครับที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่งควรใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านซ้ายของท่านและระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถนะครับสวัสดีครับที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่งควรใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านซ้ายมือของท่านและระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถนะครับขบวนรถเที่ยวนี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่255รับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีธนบุรีสุดปลายทางสถานีหลังสวนครับขบวนรถเที่ยวนี้มาออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดน้ำตกผู้โดยสารที่สถานีคลองตาคดสถานีโพธารามสถานีเกษมเสถียรเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีบ้านโป่งในทางของการรถไฟขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางและหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านขวามือของท่านและระมัดระวังอันตรายขนาดขึ้นลงจากขบวนรถนะครับโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านขวามือของท่านและระมัดระวังอันตรายขนาดขึ้นลงจากขบวนรถนะครับขบวนรถเที่ยวนี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่252รับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีประจวบคีรีขันธ์สุดปลายทางสถานีธนบุรีครับปลอดท่านนะครับไม่มีตัวโดยสารขึ้นรถเสียค่าปรับผ
บนขบวนรถ100บาทไม่รวมค่าตั๋วนะครับขบวนรถเช้านี้ไม่ออกจากสถานีบ้านโป่งมาแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางหนองประดุกสถานีคลองบางตาลสถานีโพงมะเดื่อเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีบ้านโป่งในนามองค์การรถไฟขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางและหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับใช่กับพี่บอกก็รอเลยครับขอบคุณพี่มากเลยเจอกันทีไรทักกันตลอดนะครับห่วง4ตู้เลยนะครับรถนำเที่ยวกันหนึ่งวันนี้ผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านขวามือของท่านและระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านขวามือของท่านและระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับขบวนรถเที่ยวนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่170รับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานียะลาสุดปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับลาช้ามา4ชั่วโมงนะครับวันนี้สำหรับรถเร็ว170ขบวนรถเที่ยวนี้ก็ออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีท่าข้ามปฐมสถานีสารยาสถานีนวมรุกสุดปลายทางที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางและหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟโคเมียวจะได้รับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับขึ้นลงทางด้านซ้ายมือของท่านและระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับ
ารต้นทางจะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ต้นไปทางสถานีสุราษฎร์ธานีครับรถเที่ยวนี้ก็จะสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีลาดบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีวัดโป่งในนามของการรถไฟขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางและหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีการทำในระดับที่ขอขอบคุณครับสถานีบ้านโป่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านขวามือของท่านและระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านขวามือของท่านและระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับขบวนรถเที่ยวนี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณขบวนที่3 8และ46รับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีสุไหงโกลกและมาดามเบตาสุดไปทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับสถานีบ้านโป่งเวลาจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีศาลายาสถานีบางบำรุงจุดปลายทางที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางและหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ